เพื่อนทอนนะครับผมมายืนอยู่ที่รอยบรรจบของ2ทวีปที่ไอซ์แลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงมองไปข้างหน้าเห็นไหมครับตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าเพลทเทคโทนิกเพลทเทคโทนิกหมายความว่ามีแผ่นดินเปลือกแผ่นเปลือกโลก2แผ่นมาบรรจบรวมตัวกันนะครับด้านหนึ่งเป็นแผ่นยูเรเซียอีกแผ่นอีกด้านหนึ่งเป็นแผ่นอเมริกาทั้ง2แผ่นเนี่ยบรรจบกันอยู่ที่ไอซ์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่แผ่นดินค่อยๆแยกออกจากกันนะครับปีละ2เซนติเมตรยุโรปกับอเมริกาจะแยกออกจากกันทำให้มีน้ำเข้ามาเต็มไปหมดเห็นไหมฮะเห็นน้ำอยู่ข้างหลังเลยครับเป็นทะเลสาบซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่จะมายืนอยู่บนแผ่นดินทั้งยุโรปและอเมริกาพร้อมๆกันบนรอยแยกเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยแต่สำหรับเพื่อนทอนเราจะพาไปแล้วก็จะไลฟ์มาเพื่อนทอนไปดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น2แผ่นดินบรรจบที่ไอซ์แลนด์ครับ